สวัสดีครับผมซันนี่สวนเมธานนท์นะครับผมวันนี้ผมแล้วก็ Vogue Thailand นะครับจะพาทุกท่านไปชมสีสันของภาคตะวันออกของเราซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแต่ผมจะพาไปดูมันจะดีมันจะงามมันจะสีสวยแค่ไหนก็ตามมาดูนะครับผมบ้านหัวแหลมครับคุณต่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาเนี่ยครับผมไม่รู้เลยเลยครับเนี่ยก็ประวัติผมก็ไม่รู้มาครับก็รู้เข้าๆแล้วก็ระดับมานี่หน่อยงั้นก็เป็นความเถียงครับพวกชาวประมงอ่ะออกเรือออกทะเลออกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กราบไหว้กันตอนจะออกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไหว้ก่อนออกเรือจะได้แบบสิริมงคลอะไรเงี้ยครับตอนจะออกเรือเขาก็ไหว้เซนไหว้เขาจุดทัดจุดไหว้แล้วก็ออกไม่ใช่แค่สีสันจากกิจกรรมทางทะเลอย่างเดียวนะครับใครที่ชอบวิ่งเนี่ยก็มาลองวิ่งเทรลที่นี่ได้เช่นกันก็นอกจากที่ที่ผมพาไปมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่หมดนะครับที่นี่ก็ยังมีสีสันอีกมากมายที่จะแต่งแต้มให้ความสุขของคุณเนี่ยมีหลากหลายเฉดสีมากยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ที่สร้างรายได้กับชุมชนหรือจะเป็นอุทยานที่สวยงามและก็ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและการเดินทางมาที่นี่นะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่หลงลืมไปนะครับว่าจริงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะครับผมก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่ได้เห็นไปผ่านตาไปเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้คนกลับมาหลงรักประเทศไทยอีกครั้งก็เป็นได้ครับผมลองดูครับผมแต่ถ้าหลงปังหลงปังหลงเรานั่นแหละครับผมเจอกันสวัสดีครับ